Rider Auto TV โย่สวัสดีครับ Rider Auto TV ครับวันนี้เรายังอยู่ในซีรีส์ของ Mars Rider Excel ครับผมจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับกาแชทสีดำอันนี้เลยนั่นก็คือ Boto Gekitotsu Robot มันเป็นหนึ่งในกาแชทหายากครับแต่ว่าเลเวลความหายากของมันเนี่ยก็เป็นเลเวลแบบหายากอันดับแบบพื้นๆต้นๆเนาะเพราะว่ากาแชทเนี่ยมันหาซื้อได้ครับแต่เงื่อนไขของมันคือมันจะแถมมากับกล่องเก็บกาแชทกล่องเก็บอันนี้นะก็จะมีขายแยกบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะหาไม่ค่อยได้เพราะว่าคือใครมีกล่องแล้วก็อยากเก็บอะเนาะพอทีนี้มาพูดถึงความพิเศษของตัวกาแชทโปโตในเนื้อเรื่องครับกาแชทโปโตเนี่ยมันคือกาแชทต้นแบบที่ดันคุโรโตะประธานของเกนมุคอร์ปอเรชั่นในเรื่องเนี่ยพระเจ้าดันของเราสมัยที่ยังเป็นประธานเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อทำเป็นไรเดอร์ซิสเต็มให้แก๊งคุณหมอใช้แต่กาแชทสีดำเนี่ยมันมีพลังมากเกินไปมนุษย์ไม่สามารถใช้ได้ครับก็เลยต้องพัฒนาต่อมาเป็นกาแชทสีแดงตัวที่เราเห็นในหนังนี่ครับเลเวล3แบบนี้ถ้าอ่ะกลับมาพูดถึงในมุมของเล่นการที่บันไดทำออกมาขายพิเศษเนี่ยมันก็ต้องมีความต่างอยู่แล้วเนาะวันนี้ก็เลยจะพาเพื่อนๆมาดูกันว่าโอโตกาแชทกับกาแชทเลเวล3ของเกคิซัสุโรบอทเนี่ยมันมีเอฟเฟคต่างกันยังไงบ้างทั้งเวลากดเล่นเองเวลาเล่นกับเข็มขัดเกมเมอร์ไดเวอร์และเวลาปล่อยไม้ตายกับคิเมวาซาสล็อตอันนี้ครับพร้อมจะไปดูกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปดูพลังของเจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้กันเลยจุดต่างอย่างที่1ของโปโตกาแชทกับกาแชทธรรมดาครับนั่นก็คือเสียงเอฟเฟคโปโตเนี่ยด้วยความที่มันเป็นต้นแบบเนาะนั้นเสียงอ่ะมันก็จะออกมายังไม่เต็มเหมือนกับตัวสมบูรณ์อันนี้นั่นเองนี่มีเหมือนกันแต่เสียงต่อไปเนี่ยจะมีแค่ตัว DX และตัวสีแดงและสีดำเนี่ยจะไม่มีครับเห็นป่ะเสียงเป็นเสียงเดิมหมดอันนี้เสียงจะเปลี่ยนไปละเห็นไหมครับมันเหมือนเป็นแบบมันเป็นโปรโตมันดูมันดิบมันเถื่อนกว่านั้นเสียงมันจะถูกจำกัดไปแค่นี้นะข้างหลังลายข้างหลังเหมือนกันเลยแบบนี้นะครับเหมือนกันเป๊ะครับอ่ะด้านหลังกาแชทก็เป็นด้วยความที่มันเป็น DX เหมือนกันดังนั้นข้างหลังมันก็จะเป็นสีดำเหมือนกันหมดนี่ครับเป็นสายถ่าน3ก้อนแบบนี้มีบาร์โค้ดแต่บาร์โค้ดเป็นคนละอันกันนะ QR code เพราะว่ามันเป็นคนละรุ่นกันนั่นเองนะด้านข้างก็จะเขียนว่านะ Gekitotsu Robot เหมือนกันนะครับเสียงเบื้องต้นเนี่ยเวลาเสียบกับ Gamer Devil เนี่ยอันเนี้ยเหมือนกันครับตัวเลเวล3ธรรมดาก็เหมือนกันI am Kamen Rider เหมือนกันแต่ที่จะต่างกันก็คือเสียงตอนเปิดเข็มขัดครับฟังนะเสียงของGekitotsu Robotเนี่ยเลเวล3เนี่ยจะเป็นเสียงหนึ่งเสียงของโปโตจะเป็นอีกเสียงหนึ่งฟังGekitotsu Robot Gekitotsu Robot ทีนี้มาฟังเสียงของโปโตโปโตมันจะเป็นเสียงนี้เสียงมาใช้การใช้ธรรมดา
เสียงของโปโตเนี่ยมันจะเป็นซาวด์เดียวกันกับเวลาเล่นที่ช่องที่2เนี่ยครับเหมือนกันเลยแต่ว่าของ DX ของแต่ว่าของเลเวล3เนี่ยมันก็จะมีแบบเสียงพิเศษออกมาเห็นไหมครับเพราะว่ามันเป็นตัวสมบูรณ์ไงมันก็เลยแบบเพิ่มเสียงมาใช้งานง่ายขึ้นมีสีสันสวยขึ้นอ่ะทีนี้มาลองใส่กันช่องที่2กันช่องที่2เนี่ยบอกเลยว่าเสียงออกมาเหมือนกันมันจะหน่วงเวลาเหมือนกันนะใส่ปั๊บไม่มีเสียงร้องพอเปิดปุ๊บมันก็จะหน่วงเวลารอการแชทหลักใช้เห็นไหมมันจะรอสักพักมันก็จะมาเสียงแบบนี้นะโปโตก็จะได้เสียงเดียวกันรอมาโอเคโปโตกับตัวกาแชทเลเวล3เนี่ยเวลาเล่นกับเข็มขัดเกมเมอร์เดเวอร์สิ่งที่ต่างกันคือเอฟเฟกต์เวลาเล่นกับช่องแรกครับนี่เลยเอฟเฟกต์เวลาเล่นกับช่องแรกช่องนี้นะเสียงมันจะไม่เหมือนกันตัวเลเวล3เนี่ยมันจะมีเสียงพิเศษออกมามากกว่าตัวโปโตแต่ถ้าเกิดพอเล่นกับช่องที่2เนี่ยซึ่งเป็นช่องล่างเสริมของไรเดอร์เนี่ยเสียงมันจะออกมาเหมือนกันทั้งคู่ครับโอเคต่อไปปล่อยแม่ตายกันปล่อยแม่ตายกับคิเมวาซ่าสล็อตเล่นกับเกมเมอร์เดเวอร์มันมีการเปลี่ยนแปลงเสียงไม่เหมือนกันมาลองดูครับว่าเวลาปล่อยแม่ตายกับคิเมวาซ่าสล็อตแล้วเนี่ยเสียงของกาแชททั้ง2ตัวเนี่ยจะเหมือนกันไหมเริ่มต้นจากเลเวล3ก่อนคิเมวาซ่าโปโตถึงจะร้องว่า Critical Strike เหมือนกันเนี่ยเก็ตทส Critical Strike เหมือนกันแต่ว่าตัวเลเวล3เนี่ยเอฟเฟกต์ระเบิดเนี่ยกับซาวเนี่ยมันจะยาวกว่าอันนี้มันจะสั้นกว่ามันจะแบบดูดิบๆสั้นๆง่ายๆนะครับนะเดี๋ยวผมทวนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะจะได้ไม่งงโอเคนะครับนี่ครบทวนแล้วนะกับการรีวิวกาแชทโปโตเกคิซัตสึโรบอทรีวิวแบบเทียบให้ดูกับตัวเลเวล3เลยเป็นไงครับเจ๋วไหมเดี๋ยวจะพยายามพาเจ้าโปรโตกาแชทตัวอื่นๆเนี่ยมารีวิวให้ดูอีกนะยังมีอีกหลายอันถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเรา Rider Auto TV ด้วยนะครับช่วยตามเพื่อนมา Subscribe กันเยอะๆนะยอดจะได้เพิ่มๆช่วงนี้กำลังรู้สึกว่ายอดไม่ขึ้นเลยนะครับขอบคุณที่รับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายโย